ือทิวทัศน์ริมฝั่งโขงเบิ่งเขาคดโค้งแขวงคำมวนงามลายภูเขาหินปูนทางฝั่งลาวมองเห็นชัดเจนที่ฝั่งไทยมาเดินมาสัมผัสด้วยใจเป็นตะอ่อนซ่อนลายนครพนมหลายชนเผ่ารวมกันเข้าเป็นไทยนครแหล่งธรรมะธรรมชาติน่าสะออนแหล่งธรรมะธรรมชาติน่าสะออนเป็นกลุ่มเป็นก้อนย้อนมีวัฒนธรรมแปดชนเผ่าเฮือนเย้าในถิ่นเวียดนามและจีนมารวมแป้งเมืองงามแต่ละชนเผ่ามีฉายาให้จำชายาให้จำน่ารักงดงามในความเป็นกันเผ่าผู้ไทยละเรื่องชื่อมานานเผ่าไทยย่ออ่อนหวานและเอาใจเก่งมวลมอเซาคือเผ่าอีสานคืนเครงไทยแสกใกล้นักเลงเพิ่นเต้นสหคักหลายเผ่าไทยซอละจริงใจอบอุ่นไทยกะเลิงใจบุญวิถีชีวิตเรียบง่ายเผ่าไทยข้าเพิ่นแข็งขันจริงใจหน้าถอนเลยกล้านั้นไงคือไทยควรอารมณ์ดีแปดชนเผ่ากับสองชนชาติสัตนาคราชพันเบิ่งแยงวิธีนครพนมจึงสุขที่สุดอีลีนครพนมสุขที่สุดอีลีมาแผ่นดินนี้จึงมีแต่แนวหน้าสะอ่อนอ่อนสะอ่อนเด้อโอ้โอ้บ้านด้วยธรรมผู้คนก็งามด้วยน้ำจิตน้ำใจพ่อเมืองเพิ่นเผารื่นรมองค์พระธาตุพนมกลางร่มบุญให้บ่ได้มาอยู่ก็แค่มายามก็ได้มาพ่อยามใดสิเผลอใจสะอ้อน